วัดบึงว่างเง่าตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขอบอกบุญมะย่างพุทธศาสนิกชนชายไทยที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องการบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรโดยวิธีประหยัดเรียบง่ายคือต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อศึกษาค้นคว้าปฏิบัติขัดเกลากิเลสชำระจิตใจหาทางพ้นทุกข์ตามหลักพุทธศาสนาแต่ขัดสนด้านปัจจัยและทุนทรัพย์ทางวัดบึงวังเหย้าโดยหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโมขอแผ่เมตตาซอยเหลือให้ท่านได้บวชในพุทธศาสนาโดยรับผิดชอบทุกอย่างทุกขั้นตอนเพียงแต่เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมไปฝากโตกับทางวัดบึงวังเหย้าสอบถามโดยตรงได้ทีหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโม0897093636ใต้ทุดงในว่าผ่านมา
นาได้เสริมสมโอ้ยเด็ดน้องคนมีใจสุขล้นป่าสะท้านั้นเม่นบ่ลืมเมืองลำพูนอำเภอลีวัดยังมีเคยไปอยู่เคยไปอยู่ได้เห็นความเป็นอยู่คนเมืองเหนือพี่น้องจนใจนั้นว่าไกลล้านห้วยกับเพื่อนพ้องถิ่นดินอีสานย่างจนเป็นปองทางเมืองอีสานจนคนหูเดินทุดงเรียนรู้เรียนพระธรรมนั่งโตพ่อจำติดจำโตเมืองร้อยเอ็ดกินกำคุ้นเข้าน้ำยังงงหามันลิกาสิงโง่คงสิพอลงหามองอยู่หามองอยู่เมืองสารคามนะพี่น้องให้ฟังถอนจังทำดีกว่าสุขกายสบายใจนะสุขกายสบายจิตสำหรับผู้รับฟังรายการธรรมะเป็นธรรมะสกิจใจก็ดีทำพินิจดูลักษณ์ที่ทำด้วยใจก็ดีวันนี้หลวงพ่อมุนันตกาโมมาพบปะเช่นเคยเป็นบางช่วงเนาะเป็นบางช่วงก็คงต้องกล่าวถึงว่าเวลาออกอากาศก็ติดตามใน YouTube ได้ใน Facebook ได้นะพิมพ์ชื่อรายการถ้ารายการธรรมะสกิจใจก็เวลาตี3ถึงตี4ของเช้าวันเสาร์แต่ถ้าพิมพ์มีตัวรักไปทักด้วยใจก็เวลา11โมงถึงเที่ยงทั้งคืนFM 106.5 เมกะเฮิรตซ์ที่สวทมหาสารคามเนาะก็ทั้ง2คืน2รายการก็หลายๆคนก็พอเข้าใจอยู่ถ้าคนที่ติดตามอยู่ก่อนหน้านั้นแต่ถ้าคนติดตามใหม่ก็ให้ดูในพิมพ์ชื่อพระอาจารย์เข้าไปก็ได้พิมพ์ชื่อรายการก็ได้ก็น่าจะได้รับฟังย้อนหลังเสาร์นี้ก็เป็นเสาร์ที่24เดือนกรกฎาคม2564วันขึ้น15ค่ำเดือน8นะเดือน82เดือน82อากาศก็จริงๆก็สดชื่นดีสดชื่นดีนะมีช่วงนี้ก็มีฝนอยู่บ้างมีฝนอยู่บ้างแต่ไม่หนักเท่าไหร่นะวันพระ มีผลพรุ่งนี้ก็เข้าพรรษาแล้วจำพรรษาแล้วอันนี้เป็นวันเป็นพระเป็นวันพระและเป็นวันอาสนะบูชาด้วยเนาะก็บอกกล่าวทุกท่านทุกคนก็บอกว่าถ้าจะเป็นวันพระวันอะไรก็ช่างก็เตรียมการในชีวิตของเราเตรียมการพิจารณาผจญภัยกับปัญหาเนาะเรียกว่าผจญภัยเลยเนาะเขาบอกต้องสู้ลุกขึ้นมาสู้คนที่หาทำมาหากินที่ตลาดก็ลุกแล้วล่ะป่านนี้ลุกตั้งนานแล้ว
น้องพ่อไปมีเวลาพักผ่อนหรือเปล่ามันกับหลวงพ่อนี่มันกับหลวงพ่อเช้าสายบ่ายเย็นเอาอย่างนี้มีหากินตอนเช้าหากินตอนสายๆแล้วก็ตอนเย็นๆอะไรสักหน่อยก็พ่ออะไรรู้ไหมพ่อมีเขาเรียกว่ามีปากมีท้องหาอยู่หากินหาเพื่อปากเพื่อท้องแล้วก็เพื่อคนอื่นด้วยนะเพื่อคนอื่นด้วยเพื่อลูกเพื่อหลานเผื่อคนในครอบครัวเรานะคนที่เรารักเราก็ช่วยกันดูแลกันดูแลกันไปคนที่มีพละมีกำลังก็จะสู้ได้แต่คนไม่มีพละกำลังถดถอยก็แย่เนาะก็แย่ก็เคารพกฎของสังคมนะอย่างยกตัวอย่างโควิดอย่างนี้เป็นต้นโควิดเราต้องทำความเข้าใจแล้วโควิดเกิดประเด็นเป็นปัญหาเหมือนกันนะเราต้องเราหลายๆคนทุกวันนี้ก็โอ้ลำบากเรียกว่าสัญจรล่อนเล่ก็ได้นะบางทีเดินทางแค่กลับมาบ้านมารักษาตัวที่บ้านบางทีก็ไม่ถึงบ้านบางคนเนาะไม่ถึงบ้านแต่ส่วนมากคงถึงอยู่หรอกส่วนมากคงถึงอยู่ก็มีบ้างเท่านั้นเองที่นั้นเวลาเดินทางไม่ถึงบ้านตายกลางทางแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีข่าวบ้างคนที่ถึงบ้านมันมีทั้งเยอะแยะไปหมดถึงเห็นหน้ากันกับญาติกับพี่น้องก็เยอะแยะไปหมดเรากล่าวถึงในส่วนนั้นด้วยถ้าไม่กล่าวถึงก็ไปเห็นตั้งแต่โอ้ไปสลดสนโหคนเดินทางมามันคนเป็นร้อยเป็นพันคนเป็นหมื่นเป็นแสนคนเป็นหมื่นเป็นล้านมันก็ต้องยอมผิดพลาดบ้างเป็นธรรมดาเมื่อกี้ที่ว่าฉีดวัคซีนอย่างนี้เป็นต้นบางคนก็แพ้อยู่แล้วภูมิต้านทานไม่ดีบางคนก็อ่อนแออยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นอ่อนแอสุขภาพบางสิ่งบางคนก็แพ้นะแพ้นอนแพ้นี่หลวงพ่อเคยเห็นได้ชัดเลยนะบางคนแพ้ตัวแมงไปแพ้ตัวตะกะแตนตัวอะไรแล้วฉันโอ้โหกินแล้วเป็นผื่นขึ้นมาทันทีเลยนะมันเป็นอย่างนี้อย่างแพ้อาหารทะเลอย่างนี้ก็คงประเภทอย่างนี้แต่ที่ไปฉีดวัคซีนแล้วก็เจอปัญหากันนะต้องเราต้องเตรียมการเตรียมพร้อมต้องแพ้อะไรก็ต้องเตรียมใจเนาะเราต้องเตรียมใจเหมือนกับที่หลวงพ่อบอกทั้งสองรายการนั้นทั้งสองรายการดูได้ชมได้นะติดตามได้ก็มาบอกมาเก่ามาเตือนสติเช่นเคยนะอยู่ด้วยกันอย่าปัญหาขึ้นมายกปัญหาขึ้นมาเรื่องว่าทะเลาะกันไม่มีความสุขเลยมีปัญหาขึ้นมาทีไรจะมากจะน้อยจะอะไรได้สิ่งใดอย่างมันสะสมมากๆเข้าแล้วก็เกิดเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันมันต้องอภัยซึ่งกันและกันมันต้องรู้จักมันต้องรู้จักถ้าไม่รู้จักไม่ผ่อนหนักผ่อนเบาของกันนี่มันลำบากนะลำบากนึกก็ลองพ่ออยู่ในห้องส่งไร้สดนี่ถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์จริงๆนะหน้าที่การงานก็จะต่างกันอยู่บ้างขนาดไปเราลงไปทำงานแล้วก็ยังมีแผนกคนละแผนกกันคนละแผนกแม้แต่คณะลูกหลานที่ไปศึกษาเราเรียนก็เช่นกันเป็นนักศึกษาเป็นอะไรก็หลายคณะในคณะได้แผนกได้สาขาอย่างนี้เป็นต้นบางคนก็ถนัดหลายๆคนก็ถนัดไม่เหมือนกันความสามารถไม่เหมือนกันบางคนก็มากด้วยความสามารถตรงนี้บางคนก็ถนัดตรงนี้อะไรประมาณนั้นเราทำความเข้าใจบางคนก็ทำงานในถนัดทำกับข้าวอย่างนี้เป็นต้นทำกับข้าวเขาทำอยู่ประจำเขาชำนาญเนาะชำนาญการถ้าคนไม่เคยทำก็คือกลางเป็นเรื่องปกติแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องฝึกต้องหัดนะต้องฝึกต้องหัดให้ก็เรียกให้ชำนาญการให้ชำนาญ
คนหลายๆคนตอนนี้กลางคืนก็พักผ่อนกลางวันบางทีก็มีเวลาก็พักผ่อนบ้างนะฉันมันก็เป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้นะเหนื่อยนักก็พักอะไรไปเมื่อที่เขาเขียนไว้ข้างทางเวลาเราเดินทางง่วงก็หยุดพักก่อนล้างหน้าล้างตาก่อนก็เรียกว่าเหยียดไล่ความขี้เกียจขี้ค้านแล้วก็ไปต่ออะไรแล้วสั้นถ้าไปทั้งที่ง่วงซึมๆอย่างนั้นก็โอ้โหมันก็เสี่ยงเนาะมันก็เสี่ยงอย่างนี้เวลาเราเดินทางดึกๆก็มีคนเดินทางแล้วก็สายๆก็ยังมีเดินทางตลอด24ชั่วโมงนะไม่มีที่ไหนที่จะถ้าพูดถึงถนนหนทางไม่ได้ปลอดจากรถหรอกไม่ได้ปลอดจากรถกลางวันกลางคืนกลางคืนยิ่งหนักเลยโอ้โหยิ่งหนักเลยรถไม่รู้กี่ล้อรถพ่วงก็ยังไม่พอพ่วงไม่รู้กี่ล้ออะไรได้ซะนะอย่างเงี้ยก็นี่คือวิธีการทำงานทำมาหากินคนที่ถนัดก็ไปได้คนที่ชำนาญก็ไปได้คนได้เก่งอยู่แล้วก็ไปได้แต่บางคนขับรถก็ไม่เป็นจะไปได้ยังไงอีกคนหนึ่งชำนาญทั้งเส้นทางด้วยอะไรด้วยขึ้นเหนือล่องใต้ไปคนจากนี่ไปโน่นคนจากเหนือไปใต้คนจากใต้ไปเหนือคนจากเหนือไปโน่นไปส่วนไหนบ้างเนี่ยทั้งเยอะแยะไปหมดเลยขนส่งระบบขนส่งเมื่อวานน้องพ่ออยู่วัดนี้อยู่หน่วยงานบางทีศูนย์ไร่ที่พึ่งเอาคนมาปากไปที่หลวงพ่อตอนแรกก็จะส่งกลับไปโน่นไปอยู่หลายที่เนาะจะส่งกลับไปที่เมืองสกลนครไม่มีรถมาฝากหลวงพ่อก็เคยฝากให้แล้วแหละหลายคนมาฝากไปที่วัดไม่ใช่ว่าศูนย์ไร่ที่พึ่งนะทุกวันนี้โควิดก็เรื่องคุมประพฤติก็ห่างหายไปนิดหน่อยแต่ก็ยังประสานงานกันอยู่นะประสานงานกันอยู่คือช่วงเจอโควิดนี่ก็อุปสรรคปัญหาก็ในการทำงานก็ไม่เหมือนเดิมบางอย่างก็ลดน้อยถอยลงบางอย่างเนาะแต่บางเรื่องก็มากขึ้นคนป่วยถ้าจะไม่มีเตียงใช่ไหมโรงพยาบาลสนามก็แล้วอะไรก็แล้วจัดที่ไหนก็แล้วก็ไม่พอเป็นเหตุทะเลาะกันเป็นเหตุขัดแย้งกันเป็นเหตุโอ้หลายสิ่งหลายอย่างมันเป็นเหตุเหมือนกันเนาะมันเป็นเหตุหลวงพ่อทำจำนวนมากสถานที่มันน้อยมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยธรรมดามันก็หลวงพ่อเราเปรียบเทียบไปฟังเนี่ยท่าน้ำนี่เราต้องการน้อยมันมีมากก็ลำบากถ้ามันมีมากเกินไปก็ทุกข์อีกแล้วไม่พอดีอีกแล้วอย่างนี้เราต้องหาความพอดีให้ได้เนาะหาความพอดีหาตรงไหนก็หาที่จิตใจเรานั่นแหละมันมากเราก็ทำใจมันน้อยเราก็ทำใจก็โกรธเราบ้างก็เกลียดเราบ้างเราก็ทำใจที่เราเกลียดเขาบ้างอะไรเขาบ้างเราทำใจเป็นไหมล่ะเรามีเบรกไหมเราคิดใครควรทบทวนไหมมีใครชอบบ้างจะมานั่งให้คนแล้วคนอื่นเกลียดไม่คนมานั่งให้คนอื่นมาทำนู่นทำนี่ให้คนไม่ชอบอย่างนี้เราก็ไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบจะลบล้างกันยังไงถ้าพูดถึงตามหลักจะลบล้างกันยังไงจะแก้ไขยังไงก็แก้ไขที่เอาธรรมะนี่ไปใช้เอาธรรมะไปใช้ให้มีสติให้มีปัญญาให้เกิดปัญญาขึ้นมาเกิดปัญญาขึ้นมาก็บรรเทาปัญหาได้ถ้าเรามีปัญญาแล้วบรรเทาปัญหาได้เยอะนะถ้าเราขาดปัญญาเมื่อใดขาดสติเมื่อใดก็โอ้ยไปเลยไม่ว่ากลางวันกลางคืนเท่านั้นเนี่ยกลางคืนก็จ้องจะไปเรื่องเขากลางคืนก็จ้องที่จะไปเอาชีวิตเขาเหมือนนะฉัน
แล้วชีวิตเรายังไงชีวิตเรารักชีวิตเราไหมนะโกรธจะไม่รู้จักเขาเรียกว่าโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทจองร่างจองผ่านจนกระทั่งไม่รู้จักคำว่าเขาเรียกว่าจะจองร่างจองผ่านจองกรรมจองเวรเวรย่อมระงับด้วยขันไม่จองเวรไม่สร้างเวรสร้างกรรมต่อกันมันก็อยู่ได้มันก็อยู่ได้เนาะต้องทำความเข้าใจวิธีการวิธีการก็เหมือนกันวิธีการก็ถึงได้เติมธรรมะเติมคุณงามความดีเราหมดไปเติมอาหารทางกายเช้าสายดึกดื่นแล้วก็กินอาหารเรากินอาหารเราดื่มเราทานอยู่ลักษณะอย่างนั้นแต่เราดื่มไปว่าคุณงามความดีนะสมควรที่จะมีเป็นอย่างยิ่งสมควรที่จะมีเป็นอย่างยิ่งแต่เรากลับไม่เอาเราไม่ได้ใส่ใจจริงๆมันสำคัญมากเลยนะสำคัญมากเลยกับชีวิตของสัตว์โลกชีวิตของแต่ละคนวันนี้เราบอกปากเนี่ยนะหลายๆคนติดตามหลายๆคนติดตาม มีโยมคนที่บรรทัดสังขรบางทางบ้านน้องตื่นด้วยบ้านอนาเชือกกุมารใสด้วยบางทีก็ไกลไปเลยไปนู่นทางกระสินก็มีติดตามแล้วก็ทางวัดป่านนท์เพชรด้วยนะไปฉันธงชัยธรรมทโรตอนนี้ก็ตอนนั้นที่น้องพ่อไปโอ้กำลังดังเลยนะกำลังดังเรื่องโควิดติดกันเยอะตอนนั้นตอนนี้ก็คงผ่อนลงได้แหละคงผ่อนลงแล้วพอระวังตอนนี้พอระวังก็จริงๆก็ไปมหาสู่อยู่ประจำมันเนี่ยก็ถามไทยไปทางนู้นด้วยทางเมืองสุรินทร์ด้วยทางเมืองสุรินทร์โยมที่เขามาฝากนี่เขาบอกว่าเขาเกิดที่ลพบุรีแต่เขามีครอบครัวที่อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์เขามาฝากน้องปอยแต่เขาก็ตรวจไปแล้วนะหน่วยงานก็ไปตรวจโควิดมาแล้วไม่ใช่มาฝากเขารับได้รับออกก็ไม่ใช่เขายืนยันเขาไปตรวจมาแล้วเป็นลบถ้าเป็นบวกก็โหยุ่งเลยใช่ไหมเราก็ต้องระวังไม่ใช่มาฝากแล้วก็ไม่ได้ตรวจสอบอะไรเลยเมื่อวานนี้พออ.มันเองโดยซ้ำไปพออ.สุนทรีพึ่งนะมาหาน้องพ่อแล้วพ่อบอกโอ้ถ้าวันเสาร์ก็เป็นวันหยุดราชการนะแต่บางหน่วยงานก็ไม่ได้หยุดนะไม่ได้หยุดน้องพ่อยังถามไถ่หลายคนที่เคยมาฝากพูดถึงอยู่แม้แต่เจ้าหน้าที่พูดถึงตาอาดก็ดีพูดถึงตาอาดด้วยแล้วก็พูดถึงตาอุด้วยเลยดูหลายคนแต่คนหนึ่งก็ตายไปแล้วโกตายไปแล้วตายไปนานแล้วนะอันนั้นก็หมายถึงว่าก็เป็นคนของศูนย์ไร้ที่พึ่งก็มาฝากไว้กับหลวงพ่อจริงๆก็สมัครใจมาเองแหละบางทีก็เป็นลักษณะหาที่อยู่ประมาณลักษณะนี้ก็ขณะที่มาอยู่นี่ก็ไม่ต้องว่าบำเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์ให้มีประโยชน์เท่านั้นเองถ้าเราไม่เข้าใจตัวเองแล้วก็แน่นอนที่จะย่อมจะไม่เข้าใจคนอื่นถ้าไม่ยอมรับฟังเสียงคนอื่นบ้างไม่รับฟังไม่ปรับปรุงไม่แก้ไขวิธีการชี้แนะของคนอื่นบ้างเราก็ดันทุรังนะก็ใช้ไม่ได้เราต้องฟังเขาบ้างความคิดที่ดีๆมีอยู่บางทีเด็กคิดดีเราก็เอามาใช้บ้างรับฟังมาบ้างไม่ใช่เด็กเกิดเมื่อวันซื้อนี่อะไรประมาณนี้บางทีเด็กคิดดีก็มีเด็กทำดีก็มีบางทีผู้ใหญ่นะโอ้เขาบอกว่าเขาถึงบอกเขาเก่าเหมือนกันนะเขาเก่ามาตลอดเขาบอกว่าไม่แก่นี่ดัดยากไม่แก่นี่ดัดยากจริงๆมันก็ใช่อยู่นะเพราะว่าเข้าใจว่าใช่อยู่แต่ไม่ถึงว่า
มันก็ดัดยากกันจริงๆเขาต้องดัดตั้งแต่เป็นเด็กไงนะดัดที่ตอนที่เป็นไม้อ่อนอยู่ทำให้แก่นี่ลำบากแต่ถ้าเป็นเปรียบเทียบไม้กับไม้ครับไม้นี่เป็นโคตรงอๆบางคนมันก็เป็นประโยชน์นะมันเป็นประโยชน์ไม้โคตรไปงอไปทำไม้ประดับทำนู่นทำนี่ก็ได้แต่ถ้าคนโคตรคนงอนสิคนโคตรคนโกงสิอันนี้ต่างหากไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อสัตย์ในตัวเองไม่เห็นตัวเองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองขณะที่ไม่เห็นคุณค่าของตัวเองก็ไม่เห็นคุณค่าของคนอื่นด้วยไปพร้อมๆกันเลยยุ่งเลยทีนี้แต่ทีนี้ก็เป็นภาระกับสังคมทีนี้น้องพ่อว่าก็น่าเสียดายชีวิตนะเกิดขึ้นมาบางคนก็หน้าตาดีพอดีไปเสียผู้เสียคนซะอยู่ตามตลาดตามอะไรเนี่ยทั่วๆไปเต็มไปหมดเลยไม่ใช่น้อยนะถ้ายิ่งทางการไม่กำจัดไม่คัดออกบ้างไม่อะไรบ้างคงจะเยอะนะน้องพ่อว่าปกติก็ยังปกติเนาะก็ยังเห็นนั่นแหละมีอยู่ประจำไม่ขาดหรอกก็ถึงว่าบ้านี่ไม่ขาดจากตลาดบ้านไม่ขาดจากสังคมมันก็มีปะปนกันอยู่ตรงนี้แหละคนดีก็อยู่ในสังคมนี่แหละคนดีก็อยู่ในสังคมนี่คนไม่ดีก็อยู่ในสังคมนี่แหละแต่ถ้าไม่ดีขนาดเลวร้ายนั่นเขาไปจับไปแล้วนะไปอยู่ที่สถานที่จำกัดแล้วจำกัดให้อยู่แล้วอย่างนั้นเป็นต้นมันก็เรือนจำอย่างนี้เป็นต้นเมื่อวานก็กล่าวถึงเมื่อวานเจ้าหน้าที่เขารู้จักดีนะกล่าวถึงโยมพ่อโยมพ่อวิทย์อดีตผู้ว่าเมื่อวานโยมแม่บ้านเข้ามาที่นี่มาหาหลวงพ่ออยู่ตอนกลางวันมาทางลูกสาวนั่นเองเมื่อวานแล้วก็มีคนนั้นบังคนนี้บังแต่ไม่มากนะไม่มากวันนี้เป็นวันสำคัญนะวันสำคัญทางศาสนาวันอาสาฬหบูชาบรรณาสนาบูชาบรรประกาศได้ไหมบรรประกาศศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตัดนะคะถ้าง่ายๆก็ตอนบัตรมาค่าบูชาก็เป็นวันอุวาทปฏิโมกวันจาตุรงคสันนิบาตแต่ถ้าวันวิสาขบูชาเพ็ญเดือน6อันนั้นก็วันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานหลังจากท่านสรุปแล้วท่านก็มาเทศโปรดตอนแรกว่าจะไปโปรดอาจารย์อาราธดาบทและอุทกดาบทแต่บังเอิญตายไปก่อนตายไปแล้วอาจารย์ไปแล้วก็เลยนึกถึงพระปัญจวัคคีย์มีโกณฑัญญะวัปปะภัทธิยะมหานามะก็เลยมาเทศโปรดแล้วก็ท่านตาสว่างตาท่านเห็นธรรม ตาท่านถึงจิตใจถึงธรรมเห็นธรรมก็เลยเกิดเป็นประสงค์ขึ้นมาพระเจ้าพระธรรมคำสอนนั่นคือพระธรรมแล้วก็ประสงค์ผู้พูดดีปฏิบัติชอบแต่ประสงค์ที่ไม่ยอมทำดีนี่ก็อันนี้ก็แย่เหมือนกันนะไม่ยอมทำดีมาบวชแล้วไม่ยอมทำดีก็หมายถึงว่าตอบข้อกับสังคมไม่ได้หลวงพ่อเคยเจอเงินนะปรับเข้าสังคมไม่ได้แต่ถ้าปรับเข้าสังคมไม่ได้ปรับตัวเองไม่ได้แก้ไขตัวเองไม่ได้ก็เป็นพระที่ดีไม่ได้ถ้าเป็นชาวบ้านก็เช่นกันถ้าสมมติว่าปรับเข้าสังคมไม่เข้าใจตัวเองแล้วก็ไม่ปรับไม่เปลี่ยนตัวเองจากความผิดมาเป็นความถูกต้องทิ้งความชั่วมาทำคุณงามความดีก็อันนั้นก็เดือดร้อนสังคมเดือดร้อนตัวเองด้วยแล้วเป็นคนดีไม่ได้เป็นคนดีไม่ได้เป็นคนดีได้จะพฤติการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจากการกระทำคือเราเคยทำผิดมาเราเลิกเราไม่ทำผิดเราทำสิ่งที่มันถูกต้องอันนี้ใช้ได้ลงตัวเลยอย่างนั้นนะน้องพลอยบอกโอ้ก็มาพูดถึงเก่าถึงเรื่องอย่างนี้เรื่องนี้มีอยู่มันเกิดขึ้น
จะเป็นเช้าสายบ่ายเย็นก็ดีแล้วก็ดีอายุยังน้อยอยู่เมื่อก่อนต้องอายุยังน้อยตอนนี้ก็ป่าก็เท่าไหร่นะบางคนถ้าพูดถึงวันเดือนปีก็ป่าก็นะจะสิ้นเดือนนั้นจะสิ้นเดือนเดือนที่7เขาเรียกว่าครึ่งปีมาแล้วเลยครึ่งปีมาแล้วเราทำอะไรอยู่เราเห็นตัวเองไหมจริงๆเขาแสดงให้เราดูนั้นทั้งแยะไปหมดนะเขาแสดงให้เราดูอย่างที่หลวงพ่อเห็นเขาแสดงให้เราดูนะปรากฏว่าเขาแสดงให้เราแสดงจริงๆก็มีนะบางทีไม่ได้เจตนาอะไรที่จะแสดงหรอกแต่ความผิดพลาดเดินแล้วมันสะดุดสะดุดอย่างไรอย่างใหญ่หลวงในนั้นในชีวิตตัดสินใจผิดอย่างนี้เป็นต้นบางทีก็ถอยกลับไปนู้นถอยหมดท่าเลยมันก็เขาเรียกว่าไปเริ่มศูนย์ใหม่ไปเริ่มตั้งศูนย์ใหม่อะไรประมาณนั้นถอยกลับไปถอยไปซะหมดท่าเลยถอยแล้วตั้งหลักได้ไหมถ้าสมมติล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาเองได้ไหมถ้าลุกเองไม่ได้ก็คนอื่นก็ช่วยพยุงพยุงขึ้นมาแล้วก็ไปต่อเนาะเราก็ไปต่อเราเห็นเนาะเราเห็นด้วยสายตาแล้วก็น้อมไปในใจของเราคนผิดหวังคนล้มให้เราดูก็มีคนเตี้ยก็มีคนสูงก็มีสูงต่ำดำขาวก็มีอย่างนี้เราต้องมาทำความเข้าใจแล้วเขาว่าดึกๆดื่นๆบางคนก็ตอนกลางวันน่ะโทรหาหลวงพ่อหลายคนเนาะโทรด้วยความเป็นห่วงว่าหลวงพ่อมีเวลาพักผ่อนไหมประมาณนั้นจริงๆก็มีหรอกก็หลวงพ่อก็ยืนยันคำเดิมว่ายังพอเดินเกมไปได้ยังพอทำได้แล้วก็อีกอย่างก็ไม่ใช่ว่าเราก็ไม่ได้ใช่ไปแบกไปหามอะไรมากมายนักหนาแค่ตื่นแต่เช้านอนดึกตื่นเช้าก็เท่านั้นแหละแล้วเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นมาประพฤติปฏิบัติมาทำหน้าที่มาไล่สดถ้าไล่สดตอนนี้ก็ดูดีอ่ะแม้แต่จะบันทึกเสียงก็ดีแล้วก็ดีบันทึกเสียงไปรายการพิธีดลักพิทักษ์ด้วยใจทางสกทมาสารคามทุกวันเสาร์เวลา11 โมงถึงเที่ยงเป็นต้นแล้วก็วันเสาร์นี่หมายถึงว่าหลวงพ่อจริงๆธุระเยอะอยู่นะก็มันเป็นอย่างนั้นมาตั้งหลายปีแล้วแหละจนเคยชินแล้วแหละสวท FM 106.5 เมกะเฮิรตซ์แต่จะดูทาง YouTube ทาง Facebook ทางอะไรก็ได้ติดตามรายการเนาะติดตามรายการวันนี้ก็เช่นกันรายการธรรมสกิจใจทั้งคืน FM 97เมกะเฮิรตซ์ก็ยังมีเสียงน้องพ่ออยู่เนาะยังมีเสียงน้องพ่ออยู่วันนี้เป็นวันสำคัญก็มีหลายๆอย่างก็หนึ่งก็เป็นวันอาสนาบูชาวันพระธรรมเทศนาวันโปรดสัตว์วันพูดเรื่องธรรมะขันแรกปฐมเทศนาอย่างนี้เป็นต้นเราต้องมาทำความเข้าใจว่าเออนี่เนาะปฐมเทศนาย้อนกลับไปถ้าพูดถึงก็2560กว่าปีเลยถึงพุทธกาลมาแล้วก็ยังมีคุณค่าอยู่นะคุณค่าของธรรมะคุณค่าด้วยเหตุผลอยู่ยังไงก็ช่างเก่าครั้งเดียวก็มาสรุปได้เลยว่าคนเกิดขึ้นมาเนี่ยต้องแก่นะเกิดแก่เจ็บตายบางคนอาจจะบอกหลวงพ่อไม่เห็นได้แก่เลยบางคนอันนั้นแหละมันก็แก่มาเท่านั้นไงบางทีแก่มา5 วันไงในท้องแม่ก็แก่มาตั้งแก่มา9 เดือนไง8 เดือน 9 เดือนแก่มาแล้วบางคนก็แก่มาถึง20 ปีบ้าง30 ปีบ้างแต่ถ้าอยู่ปกติตามธรรมดาอายุขัยก็70-80โดยเฉลี่ยประมาณนั้นนะแก่นั่นแหละเรียกว่าแก่สรุปแล้วถ้าไม่แก่เขาคงไม่ออกมาจากท้องแม่อะไรลักษณะต้องคิดให้เป็นธรรมคิดตามหลักความจริงแก่มากแก่น้อยเท่านั้นเองเขาเรียกว่าแก่ง่อมแก่จนกระทั่งว่าเดินเหงื่อขึ้นไม่ได้อันนั้นแก่
แก่มากแก่น้อยถ้าเกิดขึ้นมาถ้าได้2ขวบ3ขวบก็แสดงว่าแก่น้อยอยู่ได้แป๊บเดียวไปซะแล้วบางคนก็ป่วยมาตั้งแต่เริ่มต้นนั่นเลยคือขึ้นมาก็ป่วยแล้วคือมันแบกเอาสิ่งเหล่านี้มาด้วยไงนะตอนที่เรามาเกิดแล้วก็แบกเอาตายมาด้วยเอาความแก่มาด้วยเอาความเจ็บมาด้วยเอามาพร้อมกันนั่นเลยไม่มีใครรับฝากนะไม่อยากจะรับฝากไม่อยากจะมีด้วยซ้ำไปแต่เป็นอย่างนั้นมันฝังลึกลงไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นความจริงมันเป็นอย่างนั้นเราไปโต้ความจริงก็ไม่ได้เถียงกับความจริงก็ไม่ได้ก็ความจริงมันเป็นอย่างนี้เราจะไปขัดหลักความจริงไม่ได้ความจริงย่อมจะเป็นความจริงอยู่ล่ำไปถ้าของไม่จริงก็ไม่จริงมันกับคนอย่างคนที่ไปอย่างหลวงพ่ออยู่วัดนี่ก็เจอบ่อยนะอย่างยกตัวอย่างมาขายของเวลามาขายของก็มีแต่สินค้าดีๆทั้งนั้นมีแต่ของดีๆนี่เขาคงไม่บอกว่าของนี้ไม่มีคุณภาพของนี้ไม่ดีแต่คุณภาพมันก็บอกอยู่นะต้องเข้าใจเหมือนกับคนที่มีคุณภาพคนที่มีคุณภาพคนที่ควรเคารพบูชาเป็นต้นหลวงพ่อเห็นไปน้องพ่อเห็นไปขึ้นธรรมน้องพ่อจำได้ตอนเด็กๆแม่ก็บังคับให้เอาดอกไม้ไปขึ้นธรรมไปขึ้นกับผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านไปบูชาคุณนั่นแหละแต่ช่วงหลังๆแกก็แก่พอแก่จนใกล้ตายนั่นแหละถ้าพูดภาษาง่ายๆแต่บางคนก็ไปอธิษฐานไปขอพรน้องพ่อยังนั่งคิดตอนนั้นเขาไปขอพรกันนะขอพรกับคนแก่จริงๆบางเรื่องมันก็ใช่อยู่นะคือใช่ตรงที่ว่าเป็นร่มโพร่มใสถ้าคนแก่ก็คงจะบอกว่าพ่อแก่แล้วทำอะไรไม่ได้แล้วไม่เหมือนกับลูกกับหลานสอนลูกสอนหลานอย่างเงี้ยได้แต่บางคนจะไปเอาอยากอายุยืนเหมือนกับพ่อเหมือนกับคุณตาคุณปู่ที่เป็นต้นน้องพ่อว่าจริงๆหลับหูหลับตาตรงไหนทำไมคิดไม่ได้เลยว่าที่เห็นนี่ไหนที่เราเห็นอยู่ต่อหน้าเรายังคิดไม่ออกก็ยังอยากแก่ได้อย่างนั้นอยากได้อายุมากอย่างนั้นอยากได้ความแก่อย่างนั้นเหรอถ้าพูดถึงตามเราเห็นเราก็เราไม่ใช่ไปดูหมิ่นดูอะไรคนแก่นะต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจความรู้สึกแต่ความรู้สึกความคิดของคนบางทีมันต่างกันนั่งอยู่ด้วยกันมาต่างกันเพราะว่าคิดได้ไปขอพรจากคนแก่คนแก่ให้พรก็ดีอยู่แล้วให้พรเราให้พรลูกพรหลานให้ตัวให้คติให้แง่คิดแต่เราไปขอมาให้ได้เหมือนกับพ่อเหมือนกับแม่บางทีมันก็ถูกอยู่นะพ่อแม่ทำดีพ่อเราทำดีแม่เราทำดีพี่เราทำดีมันก็ใช่อยู่นะน้องพ่อว่ามันก็ใช่อยู่ขอพรอยากจะได้อย่างนั้นบ้างแต่อยากได้ความแก่ความนั่นแหละอยากได้อายุมากมากอย่างนี้อยากได้มากมากแล้วถ้าอยู่ไปจริงๆนี่หมายถึงว่าน้องพ่อไม่เห็นหนุกเลยนะไม่เห็นหนุกเลยถ้าพูดอย่างนี้อยากอยู่ให้ตายก็ไม่ใช่ไม่ได้อยู่ให้ตายก็อยู่ตามวาระมันเลยตามอายุไขนั่นเนี่ยเราอยู่ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละเขาอนุญาตให้เราอยู่เท่าไหร่ก็เราอยู่เอาเท่านั้นแหละเราไม่โลภโมโทสันมากกว่านั้นเนาะเป็นอย่างนี้ถ้าคิดอย่างนี้ได้มันก็ง่ายก็เหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าท่านโปรดท่านพูดเรื่องอะไรก็ทุกข์แล้วก็เหตุให้เกิดทุกข์มีทุกข์นะเกิดขึ้นมาก็มีทุกข์แล้วแล้วเหตุให้เกิดทุกข์อ่ะเหตุให้เกิดทุกข์อย่างหนักเลยนะเหตุให้เกิดทุกข์ก็ว่ามันทุกข์อยู่แล้วมันเหตุให้เกิดทุกข์มันเหตุมันอะไรบ้างแล้วหาวิธีดับทุกข์ด้วยปัญญาเราต้องมีปัญญาดับทุกข์อ่ะก็ถ้าสมมติจิตเราวุ่นวายฟังในการทำมัสกิจใจตอนที่สามถึงที่สี่จิตใจมันก็รุ่มร้อนเนาะมันไม่ได้เกี่ยวกับอากาศสดชื่น
มันไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวถ้าจิตมันรุ่มร้อนแล้วก็จิตมันเผาตัวเองไฟก็ได้ว่าในใจของเรามันเผาตัวเองมันเผามอดไหม้เลยต้องเข้าใจนะมันเผาทั้งมอดเลยเผาเสียวอดเลยหายนะเลยอันนั้นคือเรื่องภายนอกมาเปรียบเทียบภายในภายในก็เช่นกันนี่ฝนตกถ้าพูดถึงว่าเกิดเพิ่มเกิดอคีภัยขึ้นมานี่ถ้าฝนตกเฉยมันดับได้ไหมมันก็ดับได้ระดับเดียวกันไม่ถึงว่าไฟน้อยเชื้อมันมีน้อยมันก็อาจจะดับได้ใช่ไหมไปต่อไม่ได้แต่เชื้อมันมากๆเชื้อเพิ่มมันมากๆแล้วก็ไฟไหม้ลองดูทีน้ำมากรถระเพิงไปดูขี่คันก็ยังดับไม่ลงดับไม่ได้ในลักษณะมันเขาเรียกว่านั่นคือหมายถึงว่าอัคคีภัยภัยที่มันเกิดขึ้นอัคคีภัยที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราดีๆโอ้โหอันนี้หนักหลวงพ่อว่าหนักนะหลวงพ่อว่าหนักไฟมันไหม้วอดข้างนอกแต่ถ้ามันไฟมันเผาไหม้ในใจของเราเนี่ยมันเหือดแห้งน้ำใจก็หายน้ำใจก็หดไม่รู้มันหดไปไหนก็ไม่รู้ท้อแท้เบื่อหน่ายมันเป็นผลทีนี้มันก็เป็นผลของมันกับทุกข์กันเนี่ยไฟไหม้บ้านเราก็ทุกข์ไฟไหม้เราไฟลวกเราน้ำร้อนลวกเราก็ทุกข์ลวกส่วนใดส่วนหนึ่งในสังขารร่างกายเราก็ทุกข์ใช่ไหมเราก็ทุกข์ก็เหตุให้เกิดทุกข์ถ้าน้ำไม่ร้อนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าน้ำไม่ร้อนแต่มันมากเต็มอ่าวเต็มอ่างเต็มอะไรไปหมดก็ไม่ใช่ก็นั้นก็มีสิทธิ์สิ้นใจได้เหมือนกันนะเมื่อกับวันก่อนน้องพ่อเห็นน้องพ่อโอ้สงสารเขาเป็นคนขับรถอายุแค่19ปีเขาเห็นหมาตกน้ำน้ำก็ไหลหลากอยู่นะทั้งเข้าใจนะจริงๆเขาก็อยู่แถวๆนั้นแหละเป็นคนอยู่แถวๆนั้นอยู่ทางโน้นทางเมืองการหยิบมาเล่าให้ฟังเนาะเขาไปช่วยหมาว่ายน้ำเหมือนกับหมาจะจมน้ำไงเขาไปช่วยหมาลอดตัวเองไม่ลอดดูดิลองดูดิตอนที่เราลงไปขาดสติให้เปล่าไม่รู้ถ้าหลวงพ่อคิดว่านะอาจจะไม่ถอดรองเท้าถ้าใส่รองเท้าไปว่ายน้ำเนี่ยโอ้ยังไงก็ช่างถ้าใส่รองเท้าไปว่ายน้ำถ้ายังไงถ้ามันครึ่งพอครึ่งแอลเนี่ยพอท่วมไม่ท่วมรูจมูกมันก็พอไปได้ใช่ไหมแต่ที่นี่มันน้ำไหลด้วยน้ำไหลน้ำหลากด้วยฝนตกมาน้ำไหลแรงด้วยน้ำเชี่ยวด้วยเลยมันก็ตั้งหลักยากนะน้องพ่อตั้งหลักยากแต่ความคิดตอนนั้นคิดจะช่วยเขาอย่างเดียวอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะว่านั่นคือหมายถึงว่าแล้วก็เผลอไปนะแล้วก็เผลอไปนี่แหละคือในส่วนหนึ่งที่เราต้องพูดถึงว่าเราทำอะไรแบบขาดสติไหมถ้าขาดสติความหายนะก็จะตามมาก็เหมือนกับว่าเมื่อวันที่ผ่านมาครั้งแล้วครั้งเราปีที่ผ่านมาก็ครั้งแล้วครั้งเราอย่างยกตัวอย่างอุบัติเหตุนี้อุบัติเหตุมีแน่นอนอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาแน่นอนมีแล้วล่ะเป็นแล้วล่ะอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็เตรียมการเตรียมไม่ให้มันเกิดนะจัดการก่อนกันไว้ก่อนเผื่อมันเกิดขึ้นมาจะได้หาวิธีแก้ไขอย่างนี้ถ้าเราไม่เข้าใจจะกันนะกันยังไงเนาะกันยังไงทำไมไม่คิดคือเตรียมการเนี่ยนอกจากสมองเราถ้าสมมติมันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเราจะทำยังไงเนาะตัวนี้มันจะลื่นมันจะไหลมันจะมีปัญหาตรงนี้ถ้าไปก็อาจจะร่วงไปหล่นไปแล้วก็หลบซะอะไรมันแล้วก็หลบซะถ้าลื่นไปแล้วโหร่วงลงไปแล้วเจ็บเลยอย่างนี้เราก็กันไว้ก่อนถ้าไม่นั่นก็ต้องระวังไว้ก่อนนั่นเองนะถ้าพูดถึงตามเราระวังไว้ก่อนเนาะทุกคนที่ติดตามแต่การธรรมะสกิดใจก็ดีแต่การพินิจโดยรักพิทักษ์โดยใจก็ดีน้องพ่อทำงานก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ก็เมื่อตรงวันเสาร์และวันสำคัญ
มันพระใหญ่คือ15ค่ําเดือน8เนาะขึ้น15ค่ําเดือน8วันอาสาฬหบูชาก็สำนึกสำเนียกอยู่เสมอนะดูตัวเองสำรวจตรวจดูตัวเองเราโกรธใครบ้างเราเกลียดใครบ้างเราผิดหวังครั้งแล้วครั้งเราผิดหวังเพราะอะไรผิดหวังเพราะความคิดของเราเพราะการกระทำของเราหรือคนรอบข้างถ้าเป็นคนรอบข้างเราขออภัยให้เขาเราต่อไปเราต้องทบทวนตัวเองแล้วเลยนะสันถ้าพูดถึงตำราเรามัวแต่ไปศึกษาในตำราแต่ตำราใจเรายังไม่นั่นเราพอถึงตำราในใจเนี่ยใจมันเปรี้ยวใจมันเน่าใจมันพิการใจมันท้อแท้ใจไม่เอาเลยก็ยังไม่ติดตามดูเลยไปเห็นแต่คนอื่นเรื่องของคนอื่นอย่างนี้ไม่ใช่นะต้องเห็นตัวเองแต่ไปเห็นที่เขาเขียนไว้เขาเขียนไว้อย่างดีเลยเราก็ไปดูโน่นตอนที่เขาสำเร็จแล้วตอนที่เขาเรียกว่าเขาตั้งโรงงานได้แล้วเป็นเท่าแก่เป็นเจ้เป็นอะไรนะโอ้ก็จะมาจุดถึงจุดนั้นได้ถ้ารับมรดกจากพ่อจากแม่มาอย่างใช่ไหมถ้าสมมติว่าโดยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองด้วยมันสมองของตัวเองเราประคองมันไว้ได้ไหมเนี่ยเราต้องประคองไว้ให้ได้เนาะเราประคองไว้ให้ได้ขณะที่ประคองแต่เวลามันลุกมันป้อยปล่อยไปแต่คนไปดูทำไมเขารวยกว่าเราก็ไปอิจฉาเขาซะอย่างนี้มันสร้างมาไม่เหมือนกันไงเราทำไมไม่รวยเหมือนเขาแล้วเราไปคิดถึงว่าคนอื่นไหมที่จนกว่าเรามีไหมล่ะก็คิดอย่างนี้คนอื่นที่จนกว่าเราก็มีแต่เราอย่าไปจมปักอยู่ตรงนั้นนะเราอย่าไปจมปักอยู่ความจนตรงนั้นเราต้องดิ้นรนที่สุดของมันเราต้องดิ้นรนเราต้องลงไม้ลงมือทำอย่างนี้เราก็เบื้องต้นก็คิดอ่ะคิดแล้วไปทำเสร็จแล้วถ้ามันเกิดประโยชน์ให้มันได้ประโยชน์มันได้ประโยชน์จากการกระทำของเราจากวิธีคิดของเราเมื่อกับเราฟังธรรมะอย่างฟังรายการไหนก็ช่างดูละครก็ย้อนมาดูตัวเองก็พูดอยู่ตลอดนั่นแหละพูดอยู่ตลอดแต่หลวงพ่อชี้แนะในสิ่งที่ดีเองเกิดสติเกิดปัญญาแล้วก็หมายถึงว่าก็นำไปพูดปฏิบัติไม่ได้สักแต่ว่าเรียนเขาเขียนไว้เฉยๆเนี่ยไม่ใช่นะเรียนรู้เรียนให้เข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติการฟังก็เหมือนกันฟังให้เข้าใจฟังให้รับรู้รับทราบเสร็จแล้วนำไปปฏิบัตินำไปคิดไปขบคิดให้มันดีๆหลวงพ่อแนะนำเรื่องใกล้ตัวนะถ้าใกล้จิตเน่าดีกว่าโอ้แย่แล้วใช่ไหมต้องรักษาจิตรักษาใจแล้วคือใจไม่เอาไหนอย่างเงี้ยเราจะเติมอะไรเข้าไปมันเข้มแข็งก็เท่านั้นเองถ้าเราเติมเป็นมันก็ดีถ้าเติมไม่เป็นก็แย่เติมไม่ถูกที่อย่างยกตัวอย่างเราต้องการอาหารโอ้อย่างอร่อยได้อย่างนี้แต่เราไปเติมสารพิษเข้าไปลองดูเป็นอย่างนี้ถ้ามันปะปนมากับอาหารอย่างนี้ก็มันมีทั้งคุณทั้งโทษทั้งคุณทั้งโทษประโยชน์โทษมหันต์เหมือนกับไฟอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกับน้ำอย่างนี้เป็นต้นหรือเข้าใจว่าน้ำนี่ถ้ามันมีมากเกินก็ลำบากไงน้ำท่วมมาก็ลำบากถ้าไม่มีน้ำก็ลำบากเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆอย่างนี้เราในร่างกายของเราจะขาดน้ำก็ไม่ได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดอีกอย่างนึงก็น้ำใจไงน้ำใจเรามีไหมถ้าไม่มีน้ำใจโอ้โหยุ่งเลยเนาะยุ่งเลยจะไปขาดน้ำใจเนาะต้องคิดต้องทบทวนนะเด็กทบทวนเมื่อก่อนนี้เราเป็นยังไงวันนี้เป็นยังไงเมื่อก่อนก็แน่นอนคิดถึงตอนเด็กๆถ้าจำความได้เป็นเด็กๆวิ่งเล่นอยู่ก็สนุกแบบเด็กนั่นแหละสนุกแบบเด็กมีเพื่อนเล่นเมื่อเนี่ยทะเลาะกันบ้างอะไรก็บ้างลักษณะมันเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วนะแต่เด็กทะเลาะกันเพื่อเบียร์มันหายมันเลิกลาเดี๋ยวไปเล่นกันด้วยกันอีกงานนั้นแต่ผู้ใหญ่ทะเลาะกันไม่ยอมลดลาวาสอบถึงขนาดขึ้นโรงขึ้นศาลทะเลาะกันถึงขนาดต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันอย่างนี้เป็นต้น
มันไม่ใช่เลยนะ ไม่ใช่เลยถ้าเราลงไม้ลงมือทำเสียเวลาเสียเวลาถ้าเป็นไปได้คุยกันได้ไหมอันนี้แหละคือตัวปัญหาที่นี่มันคุยกันไม่ได้มันไม่ลดหย่อนให้เข้าหากันมันไม่ยืดหยุ่นเข้าหากันมันก็เลยเป็นเรื่องยาวเลยขึ้นลงขึ้นศาลไปนู่นเดือดร้อนเจ้าหน้าที่ตำรวจพุ่นวิ่งวุ่นวายไปหมดตัวเองเดือดร้อนไหมก็แน่นอนเลยเป็นเรื่องเป็นราว ถึงกันขึ้นลงขึ้นศาลเป็นถ้อยเป็นความเขาบอกเป็นถ้อยเป็นความโอ้จบยากจบยากพอสมควรเนาะเรามาทำความเข้าใจตรงนี้ว่าฟังได้ไงคิดเนาะฟังได้ไงคิดแล้วพ่อบอกฝากเหมือนเดิมทุกวันเสาร์ตอนเช้ามืดนะเขาเรียกว่าเช้ามืดตีสามถึงตีสี่ขึ้น FM 9.7 0.0 เมกะเฮิรตซ์รายการธรรมสกิจใจแต่ถ้าพินิจรักพิทักษ์ด้วยใจก็ตอน11โมงเช้าที่สวทมาสารคามขึ้น 106.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วทีนี้สิ่งที่ควรทุกวันมันทันสมัยก็ดูใน YouTube ได้ติดตามได้พิมพ์ชื่อไปพิมพ์ชื่อรายการแล้วก็ดูใน Facebook ดูอะไรได้ด้วยถ่ายทอดสดได้เลยนะเห็นหลวงพ่อด้วยประมาณนั้นสนัยเนาะมาทำความเข้าใจอย่างนี้วิธีคิดการกระทำมันมีวันสิ้นสุดไหมถ้าตราบใดยังมีลมหายใจอยู่ก็ไม่สิ้นสุดไปของมันเรื่อยแต่เราจะหยุดดูตัวเองให้มันนิ่งด้วยการทำสมาธินี่สมาธิแปลว่าความตั้งใจมั่นตั้งใจมั่นคงเลยสงบไม่วุ่นวายอย่าไปเก็บความวุ่นวายข้างนอกเอาความวุ่นวายของคนอื่นมาวุ่นวายในจิตใจของเราที่นี้มันก็จะได้รับความสุขความสงบสันติแปลว่าความสงบแล้วสมาธิแปลว่าความตั้งใจมั่นตั้งใจมั่นมีสติอยู่ตรงนั้นมีสติกำกับการกระทำของเราเราขับรถเราก็มีสติเราขับรถเราก็มีสติเราทำอะไรอยู่เราก็มีสติถ้าขาดสติเมื่อไหร่ก็โอ้แย่เลยง่วงเหงาห้องนอนก็ต้องหยุดท่านถึงเขาถึงได้บอกว่าตั้งสติก่อนสตาร์ทแล้วเราจะไปไหนก็วางแผนเราวางแผนชีวิตด้วยเราวางแผนในการเดินทางและสิ่งหลายอย่างเอาวันนี้เลยการธรรมสกิจใจในการพินิจรักพิทักษ์ด้วยใจสำหรับเสาร์นี้หลวงพ่อลาไปก่อนนะเสาร์หน้าคราวหน้าพบกันใหม่คุณพระคุ้มครองทุกท่านทุกคนสาธุสาธุสาธุเมืองอุบลบ้านแรกเริ่มเกิดอยู่
ขึ้นสื่อเมืองดอกบัวทิ้นอุบลเมืองบานได้มาบำเพ็ญสร้างอุปสาภาบวชสวดศิลปาติโมกไว้ใจมันบ่หวั่นไหวเอาพุทโธเป็นที่ตั้งเอาธรรมังเป็นที่พอผู้บอกเคยนอกเป็นพระธรรมนั้นยังตามใจหลวงปู่คือน้ำเมย์ใหญ่เกษตรชนความเมตตาปานี้แม่นบ่มีเมื่อสิ้นปู่ถือสิ้นของสร้างภาวนาหวังเอาทางไปกำนิทานคุณที่สวยกราบด้วยใจประกอบด้วยอันว่าเขารอข้าขอนอบบรรทามผู้เมตตาสูงบุญท่านอัจฉริยะ